ทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าวางขายเกลื่อนตลาดใหม่ดอนเมืองช่างขายกันเป็นกิโลทั้งแชมพูทั้งครีมตัวขาวครีมนมขาวตำรวจร่วมกับอย.ยึดไปตรวจสอบหลังปูพรมค้น12จุดตีราคาประกัน 10,000 บาทให้รายงานตัว21มิถุนายนหลังตำรวจทองหล่อคุมตัวลูกเลี้ยงกรจาติกาวนิชไปยื่นคำร้องฝากขังคดีพกโคเคนเจาะทิศทางกลยุทธ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนหลังนายกบิ๊กตู่ประชุมครม.สัญจรที่บุรีรัมย์สัปดาห์หน้าหอการค้าจังหวัดเตรียมข้อมูลชงเห็นชอบหลายเรื่องชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับประวันสิริอิสระนันและพงศธรลอตระกูลในข่าวชนข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าววันนี้4พฤษภาคม2561กับผมประวันสิริอิสระนันครับและผมพงศธรลอตระกูลครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ปฏิบัติการจากคุณรองผบตร.พลตรเอกวุฒิชัยทรงเมตตาพร้อมกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานสองท่านเข้าไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็ไม่เจอกันครับกับพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์ไม่เจอกันใช่ไหมสรุปแล้วคือไม่เจอกันหลายคนลุ้นว่าจะได้เจอกันไหมคือต่างฝ่ายต่างก็บอกมาเถอะอยากเจอนะวันแรกท่านวิริชัยก็บอกยังไม่เจอนี่ผู้มีอิทธิพลวันที่สองท่านสันทนะครับก็บอกยังไม่เจอพลตำรวจเอกเหมือนกันครับวันนี้พลตำรวจเอกลงไปก็ไม่เจอพันตำรวจโทเหมือนกันแต่ที่ลงไปเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าก็คือว่าไปขยายผลเพิ่มแล้วก็มีหมายศาลมีไปแล้วใช่ไหมเพิ่มครับมีหมายศาลเพิ่มมีหมายค้นเพิ่มนะฮะเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาต้องมีคือเขาชี้แจงสาเหตุที่ต้องมีศูนย์ปฏิบัติการที่ท่านสันทนะบอกว่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยคุณผู้ชมท่านอธิบายฮะว่าเพราะถ้าเกิดไม่มีศูนย์นี้อ้าวแล้วตกกลางดึกถ้าสมมติเจ้าของร้านเอาคนเข้ามาขนกลางดึกก็มาขนเครื่องสำอางสินค้าผิดกฎหมายอะไรออกไปจากร้านเนี่ยก็พ้นผิดเลยเหมือนอารมณ์หนีจากหอพักอ่ะคล้ายๆกันเพราะต้องเฝ้าดู24ชั่วโมงเลยว่ามีการขนของหนีไหมอ๋อเป็นของกลางเป็นหลักฐานอยู่วันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นำมาฝากกันสำหรับเรื่องราวของการแต่งงานใครที่ไปจ้างออร์แกไนเซอร์ใช่ไหมปกติแต่งงานเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้ใช่ครับทีนี้มีเจ้าสาวคนนึงเขาบอกเขาแต่งเสร็จไปเรียบร้อยในจ้างออร์แกไนเซอร์ไป70,000บาทแต่สิ่งที่กลับมาเนี่ยครับโอ้โหเขาบอกไม่ได้อย่างที่ตกลงเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีจุดๆๆอะไรเลยครับเขามาโพสต์แฉบน Facebook ว่าเนี่ยคือจ่ายไปอ่ะหลายหมื่นนะครับแล้วก็รับปากเรียบร้อยเลยว่าจะได้1 2 3 4 5ตกลงกันแล้วถึงเวลาคือแบบเหมือนแทบไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไปตามตกลงเลยครับแล้วตอนนี้ก็ตอบโต้กันไปมาทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวดูว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับหมายเลข SMS ของเราเหมือนเดิม4155888ตามที่ขึ้นหน้าจอนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาได้นะครับแล้ววันนี้ไปที่ข่าวล่าสุดก่อนคุณอามครับมีเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตโอ้อันนี้จำได้ไหมว่าเคยไหม้แล้วนี่ใช่ไหมเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วเคยมาแล้วแล้วรอบนี้นะฮะหลังจากที่เพิ่งปิดไปไม่นานเนี่ยเพลิงไหม้อีกแล้วนะครับมีรายงานจากศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเมื่อเวลา 15:07 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในไดโนเสาร์แพลเน็ตสุขุมวิท22ตอนนี้ก็กลายเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะครับเปลวเพลิงได้ลุกไหม้เศษวัสดุโฟมและพลาสติกหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงคลองเตยเข้าไปดำเนินการใช้เวลา15นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จริงๆแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับไดโนเสาร์แพลเน็ตก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในส่วนของชิงช้าสวรรค์ของภายในไดโนเสาร์มาแล้วก็คือ30เมษายนปี59ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะเพิ่งจะเปิดได้แป๊บเดียวเองอันนั้นเกิดเพลิงไหม้ที่ชิงช้าสวรรค์ในไดโนเสาร์แพลเน็ตนะฮะทำให้ประชาชนที่มาเที่ยวตอนนั้นเนี่ยก็แตกตื่นหนีกันโอลหม่านเลยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าระงับเหตุในครั้งนั้นแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปิดชั่วคราวตรวจสอบพบกระเช้าชิงช้าสวรรค์ในรอบนั้นก็เสียหายไปตู้หนึ่งแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าและวงจรและนี่ก็คืออันนี้เหตุการณ์ล่าสุดนะฮะ อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายที่ผ่านมาก็จะเป็นควันที่พวยพุ่งขึ้นมาสีดำแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เพิ่งปิดไปไม่นานใช่ไหมสำหรับไดโนเสาร์แพลเน็ตแห่งนี้เนี่ยเป็นการผนึกกำลังสร้างสรรค์กันโดย3พาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ก็คือมี Fresh Air Festival Workpoint Entertainment Rightman ในนามของบริษัท FWR จำกัดครับทุ่มงบกว่า500ล้านบาทนะครับในการเนรมิตสวนสนุกแห่งใหม่แห่งนี้ที่ M Sphere ของ M District ใจกลางกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์นี่แหละนะครับเป็นสวนสนุกแล้วก็ปิดให้บริการตั้งแต่21เมษายนปี61ที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่คือปิดบริการไปแล้วแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาดูวันนี้อย่างหลังที่โปรยไปคุณอาร์มใช่ไหมคือวันนี้ปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วที่ตลาดใหม่ดอนเมืองแต่ได้ข่าวว่านอกเหนือจากจะลงไปในพื้นที่ที่จะไปขยายผลแล้วเนี่ยไปเจอสิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้เขาบอกเรียกว่าเป็นครีมครีมที่ทำให้ผิวขาวทำให้ขออภัยนะหนูนมชมพูเขาเรียกอะไรนะครีมนมชมพูแล้วแบบคือชั่งกิโลขายกันเลยอ่ะคือเอาพวกครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้เอามาชั่งเป็นกิโลขายแล้วบรรจุภัณฑ์ที่เห็นคือใส่ถุงพลาสติกบ้างกระป๋องพลาสติกบ้างครับซึ่งโอ้โหน่ากลัวนะฮะ มันดูไม่ได้มาตรฐานเลยท่านวิรชัยทรงเมตตาก็ลงพื้นที่ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นครั้งที่3แล้ววันนี้ก็ไปเจอโรงงานเถื่อนนะครับ3แห่งด้วยกันโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างตำรวจทหารเจ้าหน้าที่อย.กรมสรรพากรก็มาด้วยวันนี้แล้วก็มีกรมโรงงานอีกกว่า300นายโดยการนำของท่านรองผบตร.ท่านวิรชัยทรงเมตตานะครับก็ไปกันจริงๆเนี่ยจะไปตรวจสอบนำหมายค้นเข้าไปค้นในตลาดแอร์พอร์ตหรือตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ย12ร้านด้วยกันเพื่อจะไปขยายผลมีหมายค้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่มีการขอหมายค้นกันว่ามีหมายค้นไหมเอาก็เอาหมายค้นมาให้ดูไปขยายผลตรวจหาแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายเป็นวันที่3จากการตรวจค้นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นนะครับซึ่งเป็นจุดตรวจค้นที่2ข้างในเนี่ยมีสภาพเป็นแหล่งซื้อขายสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางไปพบกล่องบรรจุภัณฑ์ทั้งลักษณะที่บรรจุเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมที่จะบรรจุเป็นจำนวนมากเลยจากการตรวจสอบของอย.พบว่ามีสารเคมีที่ห้ามใส่ในเครื่องสำอางก็แปลว่ามีการผลิตกันจงคลึ่มกันแบบก็คือเหมือนเนี่ยคือโรงงานเหมือนโรงงานเถื่อนเปิดกันที่นี่เลยใช่นะครับแล้วที่สำคัญคืออย่างที่อย.บอกว่าพบสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใส่ในเครื่องสำอางด้วยและกล่องบรรจุภัณฑ์มีเลขอย.ไม่ตรงกับที่มีการขอจดแจ้งมากกว่า 1,000 รายการนะครับมากกว่า 1,000 รายการรวมถึงสถานที่ในการผลิตแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงงานอีกด้วยก็คือเป็นโรงงานเถื่อนเลยเอาไปฟังเสียงของท่านรองผบตร.หน่อยครับตอนนี้เจ้าของร้านปฏิเสธว่าไม่ใช่โรงงานผลิตตรงนี้เราจะสามารถชี้แจงกับเจ้าของร้านได้ไหมครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องชี้แจงเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านเขาไม่มีความรู้ว่าอะไรเป็นโรงงานอะไรไม่เป็นโรงงานแบบไหนเป็นผลิตแบบไหนไม่เป็นผลิตในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะมาผสมกวนหรือจะมาใส่ฮีพอหรือจะมาติดสติ๊กเกอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการผลิตแล้วครับเราดูตามกฎหมายเป็นหลักครับและส่วนเรื่องของคำว่าโรงงานนั้นเจ้าของอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่แต่คำว่าโรงงานนั้นมีคนงานตั้งแต่7คนขึ้นไปมีเครื่องจักรที่มีแรงม้าสูงถึง5แรงม้าก็ถือว่าเป็นโรงงานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานเถื่อนใช่เป็นโรงงานเถื่อนท่านวิรชัยเองก็บอกเพิ่มเติมว่าการตรวจค้นทั้งหมด12จุดเจอสิ่งผิดกฎหมายทั้ง12จุด 100% เต็มเลยจึงทำการยึดสินค้าเอาไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่อย.ทำการตรวจสอบต่อไปส่วนร้านไหนที่ยังไม่เปิดก็จะทำการขอหมายศาลเข้าตรวจค้นอีกนะครับนอกจากนี้มีการตรึงกำลังตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยลักลอบเข้ามาขนย้ายของไปจำหน่ายอย่างที่คุณประวันบอกสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไรก็ตามนะครับจะมีการเดินให้สุดทางและจะดำเนินคดีกับทุกรายท่านวิริชัยก็บอกว่าตนจะเป็นคนดำเนินคดีกับการตรวจเองอย่างละเอียดโดยจะนำสิ่งของทั้งหมดนะครับไปจัดเก็บที่บก.จร.เป็นการชั่วคราวก่อนอย่างไรก็ตามในส่วนของร้านในตลาดแอร์พอร์ตที่เหลือเพียง18ร้าน
ซึ่งหากพ่อค้าแม่ค้ายินยอมให้ตรวจค้นก็จะสามารถเปิดร้านได้ตามปกติส่วนอีกหนึ่งกรณีของพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัตน์ที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับออกมาโอ้ถือว่าร้อนแรงเลยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานก็บอกว่าจากกรณีนี้เนี่ยที่ท่านสันทนะออกมาก็บอกว่าบ้านเมืองมีกฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมายให้เป็นกฎหมายไม่ใช่ว่าจะมาขายสินค้าอย่างนี้ทุกคนสามารถขายได้แต่ต้องขายสินค้าที่ถูกต้องส่วนใครก็ตามที่เข้ามาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีดำเนินการทันทีนะครับจริงทั้งสองท่านนะท่านวิรชัยกับท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็บอกว่าจะไปที่สุดทางเลยนะคือใครที่มาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ก็จะเอาผิดให้ถึงที่สุดแต่ขนาดที่ท่านสันทนาเองเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณอาก็บอกในเชิงที่ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ถูกต้องคือก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นที่เอกชนแล้วถ้าคุณตรวจค้นเนี่ยจะมาตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์ตลอด24ชั่วโมงแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาจะทำยังไงแล้วมันเป็นที่เอกชนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่นะคือถ้าจะค้นเนี่ยก็ต้องค้นตามที่มีหมายมานะครับพอตรวจค้นเสร็จก็กลับแต่ที่วิธีการคือเอาขนพ่อค้าแม่ค้าขึ้นรถบรรทุกไปนะควบคุมตัวเข้าไปขนสินค้านะเครื่องสำอางไปเสร็จแล้วไปถึงก็สอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็เก็บของไว้คือทำเหมือนเจ้าตัวเขาเป็นผู้ต้องหานี่เมื่อวานก็ฉะดุเดือดเลยฝากฝั่งของท่านสันทนะว่าไว้แบบนี้นะครับส่วนทางอย.บ้างรองเลขาธิการอย.คุณประพลอังตระกูลก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบตลาดแห่งนี้เป็นระยะอยู่แล้วแต่นะฮะมีแต่นะแต่อันอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าผู้ผลิตและร้านค้ามักจะรู้ตัวก่อนแล้วก็มีการโยกย้ายสินค้าหนีไปที่บอกมีสายส่งบอกข่าวใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ทางรองเลขาอย.ก็ฝากคำแนะนำมาถึงผู้บริโภคด้วยบอกว่าถ้าไม่มั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์สามารถไปตรวจสอบเลขทะเบียนได้ที่ในเว็บไซต์ของอย.หรือแอปพลิเคชันอย.สมาร์ทได้เอาฟังเสียงของท่านรองเลขาอย.หน่อยครับคือโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับอย่างเช่นเวลาไปซื้อสินค้าเนี่ยซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็คือมีความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือสังเกตจากพวกฉลากนะครับว่าภาชนะบรรจุหีบห่อเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าจะต้องมีลักษณะที่มันครบถ้วนนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับประเด็นที่สามก็คือเวลาซื้อเครื่องสำอางมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะก่อนใช้กับบริเวณใบหน้าหรือตามร่างกายเนี่ยให้ทดลองทาที่ใต้ท้องแขนก่อนแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับว่ามันมีอาการแพ้หรือว่าผดผื่นคันขึ้นหรือไม่นี่ฮะคำแนะนำของอย.ใช่ไหมครับลองทาใต้ท้องแขนก่อนแล้วทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงครับดูว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายของเราหรือไม่แล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของอย.ตรวจเลขตรวจอะไรเนี่ยซ้ำหลายๆรอบนะครับตรวจหลายๆทางเพื่อความมั่นใจแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากที่เข้าไปตรวจ12จุดเนี่ยปรากฏว่า1ใน12จุดเนี่ยคุณอามครับไปเจอน่าตกใจฮะไปเจอสินค้าบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามแบบช่างกิโลขายอ่ะช่างกิโลขายช่างกิโลขายนะฮะคือหลายคนดูก็ตกใจว่าโอ้โหช่างกิโลขายกันแบบนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าคือปกติแล้วผลิตภัณฑ์แบบนี้มันจะมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งที่มันดูดีดูมีมาตรฐานหน่อยดูน่าเชื่อถืออ่ะแต่นี่คือเหมือนแบบขายผลไม้อ่ะคือช่างกิโลขายกิโลแล้วเท่าไหร่ขีดแล้วเท่าไหร่อะไรอ่ะนี่คือเขาบอกคล้ายๆกับว่าคือผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถูกบรรจุไว้ในถุงพลาสติกบ้างกระป๋องพลาสติกบ้างระบุราคาขายกันตั้งแต่กิโลละ1,000 ถึง 5,000ครับเอาดูเป็นตัวอย่างไหมครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นครีมตัวขาวสับปะรดคุณอามมันเป็นยังไงเนี่ยครีมตัวขาวสับปะรดก็น่าจะสกัดมาจากสับปะรดอะไรแบบนี้มั้งแล้วทาแล้วตัวขาวแบบนี้เหรอโลละ3,500ฮะโอ้โหขายเป็นกิโลขีดละ500ขายเป็นปลานึ่งเลยหัวนมชมพูโลละ 5,000 คุณอามเคยใช้ไหมไม่เคยไม่ต้องใช้หรอกจะสีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใช้ไม่เป็นไรโคดโมไอ้ BB แคตตี้อะไรเนี่ยโลละ 1,000 ครับสเต็มเซลล์สครับโลละ 2,500 สเต็มเซลล์เลยเหรอครับเอามาจากไหนเนี่ยเป็นกิโลสครับนี่นะฮะสครับองุ่นโลละอีก 2,500ทรีทเมนต์ผิวขาวโลละ 2,500 ว่าช่างกิโลขายกันแบบนี้เลยหรอแล้วแบบนี้คือยังไงเหมือนกับว่าซื้อเหมาเป็นโลไปแล้วไปแบ่งขายใส่เป็นกล่องเป็นห่อ
แล้วไปขายปลีกแบบนี้เหรอก็อย่างที่ท่านวิริชัยบอกนี่ไงเข้าไปถึงปุ๊บใช่ไหมเจอโรงงานเถื่อนครับเจอแบบรอบรรจุอยู่แล้วอ่ะแล้วยังไม่ได้บรรจุแล้วก็ทำเป็นโรงงานขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วมีสารที่เป็นอันตรายเป็นสารต้องห้ามด้วยนี่แหละที่เขาห้ามใช้แต่กลับปรากฏว่าไปพบเจอที่โรงงานเหล่านี้น่ากลัวตรงนี้อันตรายตรงนี้นะใครที่ไปซื้อสินค้าเหล่านี้มาใช้นะฮะรู้เลยว่าตอนนี้อันตรายมาถึงตัวคุณแล้ว อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็อันตรายไม่แพ้กันสำหรับเรื่องการแต่งงานใครๆก็อยากมีวันแต่งงานที่สมบูรณ์แบบคุณประวันท่านผู้ชมอยากมีภาพที่สวยงามออกมาอยากมีการจัดงานที่สวยงามเป็นที่จดจำของแขกที่มาในงานปรากฏว่ามีเจ้าสาวคนหนึ่งเขาไปว่าจ้างออร์แกไนเซอร์ผู้ที่จัดงานแต่งงานนะครับแล้วก็บอกว่าคือที่จ้างเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันก็เลยว่าจ้างมาแล้วทำงานด้านนี้ด้วยแต่ไม่ได้รู้จักกันนะไม่รู้จักกันเรียนสถาบันเดียวกันเลือดสถาบันเข้มข้นก็เลยอ่ะน่าจะเชื่อใจได้ก็เลยว่าจ้างมาด้วยเงิน 70,000 บาทแต่ผมไม่แน่ใจคุณประวันว่า 70,000 บาทในการจัดงานแต่งงาน1ครั้งมันแพงหรือว่ามันถูกไปมั้ยคือเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยนะ 70,000 เนี่ยไม่เยอะเพราะว่าเป็นทั้งงานเช้าแล้วก็งานเย็นอ๋อทั้ง2งานเลยคือเหมาเลยแล้วถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีการตกลงไว้เลยใช่มั้ยว่างานเช้ามีอะไรงานเย็นมีอะไรแต่เห็นได้ข่าวว่าพอจ่ายเงินไปแล้วนะฮะคาดหวังว่าจะได้ตามที่ตกลงสุดท้ายไม่ได้ใช่ครับไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วปรากฏว่าพอจบงานแล้วก็ไปนั่งดูภาพย้อนหลังดูวิดีโอย้อนหลังขึ้นเลยโอ้ภาพนี่ยิ่งดูไม่สวยงามเข้าไปใหญ่เอามีภาพประกอบหน่อยไหมอยากรู้ว่าแบบแบ็คดรอปหรือว่างานอะไรที่เขาจ้างมาในสภาพมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ทางเจ้าสาวเขาก็นำมาให้ดูเขาโพสต์ผ่านทาง Facebook เลยบอกว่าสิ่งที่เคยตกลงกันไว้ไม่ได้อย่างที่ตกลงเลยนะครับคือโอ้โหเขาก็เล่าไว้ยาวมากนะฮะสุกัญญาทรงกลิ่นเนี่ยนะฮะ Facebook นี้นะครับครับเพราะคุณสุกัญญาเนี่ยบอกนะว่า 70,000 บาทนะฮะให้มาจัดงานแต่งเมื่อ28เมษายนครับออร์แกไนซ์ชื่อติแต่ปรากฏว่าพอจัดงานเช้าเสร็จที่ปักช่องเสร็จใช่ไหมงานเลี้ยงจะจัดที่หอประชุมห่างไป4กิโลเมตรก็ไม่ไกลกันครับเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เนี่ยเนี่ยเขาวงให้ใช่ไหมเนี่ยผ้ารองอะไรก็ไม่มีอายุอะไรก็ไม่มียกตัวอย่างสั้นๆอย่างเช่นเขาบอกว่าฉากเช้าตกลง5เมตรได้มา3เมตรขาตั้งรูปไม่มีต้องวางกับพื้นดอกไม้สดถึงเวลากลายเป็นดอกไม้ปลอมนะฮะฉากสูงไม่มีโลโก้เจ้าบ่าวไม่มีดอกไม้มีแค่ผ้าม่านยับยับไม่มีพรมปูพื้นนะครับใช้พลาสติกสีขาวปูพลาสติกก็สั้นมากไม่ตกแต่งห้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดท้ายพอมางานเย็นเลี้ยงเริ่ม6โมงมาจัดให้ตั้งแต่บ่าย3กว่าจะมาจัดก็บ่าย3แล้วยังเอาโลโก้ตอนเช้ามาติดกับตอนเย็นแทนไม่ตกแต่งเวทีไม่มีดอกไม้สักดอกไม่มีพรมอุโมงค์ไฟไม่มีพูดง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับนะคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับอยู่ในสายวิดีโอคอลกันเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับการจัดงานแต่งงานในครั้งนี้ครับคุณสุกัญญาใช่ไหมฮะสวัสดีครับสายหลุดไปไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ขยายความต่ออย่างที่เขาเล่าเนี่ยคุณอาร์มที่เขาโพสต์เนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยมันจะมีงานขันหมากใช่ครับงานขันหมากเนี่ยนะฮะหนึ่งคือไม่มาดูสถานไม่มีมาดูสถานที่ทั้งงานเช้างานเย็นคือมาจริงๆเนี่ยโอ้โหดึกของคืนก่อนที่จะจัดงานเลยโอ้มันก็กระทันหันเกินไปหน่อยนะแล้วขันหมากก็ไม่ครบนะฮะขันหมากก็ไม่ครบครับนะลดลงบอกตกลง14อย่างจัดมาให้แค่4อย่างเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกลับมาพูดคุยกันกับคุณสุกัญญาเจ้าสาวอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท่าที่เห็นคุณสุกัญญาโพสต์ใน Facebook เนี่ยแหละฮะจริงๆแล้วที่บอกว่ามีการพูดคุยเคลียร์ใจกับทางคุณติที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเคลียร์กันแล้วว่าจ่ายให้กับออร์แกไนเซอร์ไป 50,000 จากทั้งหมด 70,000 ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วพอถึงวันงานก็ตัดสินใจว่าถ้ามันเละขนาดนี้เนี่ยขอไม่จ่ายอีก 20,000 ที่เหลือสุดท้ายคือคุณสุกัญญาจ่ายไปเท่าไหร่ฮะ 50,000 บาทค่ะก็คือทําสัญญาใน 70,000 แต่ขอจ่ายแค่ 50,000 จะไม่จ่ายเพิ่มแล้วเพราะว่างานมันไม่เป็นตามตกลงถูกมั้ยฮะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจะเคลียร์ใจกับทางออร์แกไนซ์แล้วจากแชททีนี้มันมีตรงไหนที่เรายังติดใจและเอามาโพสต์ใน Facebook ต่อครับพอดีว่าไปย้อนหลังดูรูปต่างๆค่ะของช่างภาพเขาส่งมาแล้วคือมันเละกว่าที่
ที่เห็นนะคือช่วงที่จัดงานนั่นคือไม่มีเวลาได้ดูไงคะคือชุลมุนคนเยอะมากแล้วก็ช่วงเช้าจะเป็นฝนตกด้วยค่ะเลยไม่มีเวลาได้ออกไปดูแบ็คดรอปข้างหน้าว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งบนเวทีคือคนมันเยอะมากเลยไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสจุดตรงไหนที่มันคือมันไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นจุดนึงที่ทางคุณติซึ่งเป็นออร์แกไนซ์เขาก็พูดออกมาว่าเขาติดใจตรงที่ว่าทำไมตอนวันงานเนี่ยทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เห็นทักท้วงก่อนแต่พองานจบแล้วถึงมาทักท้วงทีหลังอืมคือมันทักท้วงไปมันไม่ได้อะไรค่ะพี่เพราะว่ามันงานมันเริ่มแล้วคือกลัวมันสะดุดกลัวมันแบบว่ามันกลัวงานมันพังอ่ะพูดง่ายๆก็เลยปล่อยเขาจัดไปก่อนแทนที่จะหยุดชะงักไว้ตรงนั้นใช่ไหมคะพี่ก็เลยปล่อยเขาจัดไปก่อนแต่ว่าพองานเสร็จเนี่ยก็เห็นมีการแชทกันไปในโพสต์นะฮะเห็นมีแชทด้วยว่าทางคุณติเขาก็รู้สึกเสียใจร้องไห้มาขอโทษขอโพยกันทางฝั่งนั้นเขาว่ายังไงบ้างครับก็ตอนที่เกิดเรื่องว่าจะไม่ให้อีสองหมื่นสุดท้ายนี่คือเขาออกมาขอโทษคือเขาโทรมาขอโทษก็คือจบกันไปแล้วนะคะครับคือวันที่29นี่คือเขากลับมาเก็บของแล้วคนนี้ก็เลยได้พูดคุยว่าเงินนะส่วนที่เหลือไม่ขอให้ได้ไหมเพราะว่างานมันพังมากคือจัดงานก็ติคงรู้ตัวนะว่าจัดงานออกมายังไงซึ่งเขาก็ยอมรับใช่ไหมเขาก็โอเคเรียบร้อยคนนี้วันที่30ช่างภาพส่งรูปมาให้เพื่อนส่งรูปมาให้แท็กกันเกิดการแท็กกันโพสต์กันก็เลยดูอ้าวทำไมจุดนี้มันเป็นอย่างนี้จุดนี้มันทำไมบกพร่องอย่างนี้แล้วขันมากมาทำไมมันไม่ครบตามที่ครูคือมันบกพร่องเยอะมากๆเลยค่ะมันไม่เหมือนรายการที่ลีดแล้วก็คุยกันไว้ว่าเขามีให้ครบหมดอะไรหมดครับครับก็คือขั้นแรกกะว่าจะจบแค่ไม่จ่าย 20,000 ถูกไหมใช่ค่ะแต่หลังจากมาดูย้อนหลังแล้วเนี่ยผิดพลาดมากพอมาดูย้อนหลังแล้วรู้สึกว่ามันจบแค่นี้ไม่ได้แล้วถูกไหมใช่คือมันไม่โอเคกับที่จ่ายไป 50,000 นี่ยังดูแบบว่ามันดูแพงเกินไปอ่ะใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่าหลังจากนั้นพอเราก็เลยพยายามจะติดต่อกลับไปหาคุณติอีกรอบนึงว่าเราไม่โอเคเนี่ยปรากฏติดต่อไม่ได้เลยครับเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบค่ะทั้งไลน์ทั้งเฟซให้น้องทักไปเขาก็อ่านแต่เขาไม่ตอบอ๋อเราส่งไปว่าอย่างไรฮะก็ทักไปประมาณว่าจะรับผิดชอบยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นออกมาคุยหน่อยอะไรประมาณนี้จะเงียบแบบนี้เหรอทำแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้แล้วจะแจ้งความนะอะไรเงี้ยก็พยายามพูดไปที่แรกก็พูดไปดีๆก่อนที่จะเอามาลงโพสต์นะคือโพสต์ไปบอกเขาแล้วถามเขาแล้วสอบถามเขาทุกอย่างคือเขาเงียบหมดหนูก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะรอ2วันเขาไม่ตอบหนูก็โพสต์เลยค่ะเป็นอย่างที่ข่าวออกเห็นบอกจะไปแจ้งความวันพรุ่งนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะสิ่งที่เราจะเรียกร้องจากเขาตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็อยากได้เงินที่จัดคืนครึ่งนึงค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันไม่คุ้มกับที่เสียไปเลย 50,000 งานแล้วก็เสียเงินก็เสียอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่คุ้มเลยแล้วเห็นบอกว่าทางฝั่งของคุณติเองก็เหมือนกับจะมีการปรึกษากับทนายอยู่เหมือนกันว่าจะฟ้องทางฝั่งคุณสุกัญญาด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อหาอะไรยังไงฮะเรื่องอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะพอดีว่ามีเพื่อนทักมาบอกว่าติจะจ้างทนายปรึกษาทนายอยู่จะเหมือนประมาณว่าพรบคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอารูปเขาลงทำให้เขาเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรบคอมด้วยนะครับใช่ก็คือในระหว่างที่เราพยายามจะเคลียร์ในรอบแรกเนี่ยแหละฮะคุณสุกัญญาทางนั้นเขาอธิบายชี้แจงยังไงว่าสาเหตุว่าทำไมงานมาถึงออกมาเป็นแบบนี้เขาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกเขาไปโฟกัสที่โครงเหล็กเขาไปโฟกัสที่อะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วมันมีไหมฮะในงานโครงเหล็กที่ว่าเนี้ยมันก็มีโครงเหล็กที่เป็นอุโมงค์ที่ว่าหนูโฟกัสจุดแดงๆครับไอ้ที่อุโมงค์ก่อนเข้างานอ่ะคันเล็กๆอันนั้นแหละก็แค่นั้นแหละที่เขาพยายามเบิกเงินไป 50,000 เขาก็บอกว่าเอาไปซื้อโครงเหล็กนี่แหละโฟกัสกับหนูก็คิดใช่ว่ามัน 50,000 โครงเหล็กขนาดนี้มันจะราคาขนาดนี้เลยเหรอถ้าให้คุณสุกัญญาประเมินเนี่ยตัวเลขที่จ่ายไป 50,000 เนี่ยได้กลับมาสักเท่าไหร่ฮะจากงานที่เห็นเนี่ยที่เขาจัดเหรอหนูให้แค่15,000ก็พอค่ะที่ได้เห็นงานที่น่าจะ15,000ก็พบก็พอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะจากราคาที่เขาลีดมาให้ดูเลยทีแรกฉากนี่เขาให้แค่ฉากนี่ราคาประมาณ 7,500 ถึง 8,000 เต็มที่นี่ก็15,000อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็มาคำนวณของเราเองว่าได้อะไรมาบ้างแล้วควรจะต้องเสียเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่กับขันหมากที่เขาจัดมาขันหมากที่เขาจัดมาก็มีแค่3อย่าง4อย่างคือมันไม่หมดถึง4-5,000 ประมาณเนี้ยหนูคือตีให้คร่าวๆแล้วตอนที่เราเลือก
ที่จะใช้ออร์แกไนเซอร์เจ้านี้เนี่ยนะฮะคุณสุกัญญาทำไมเราถึงเลือกเจ้านี้ฮะทำไมถึงมั่นใจเดี๋ยวสายหลุดไปสายหลุดไปไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้คุณสุกัญญาก็บอกแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปแจ้งความแจ้งความใช่จะไปแจ้งความนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือ 50,000 เนี่ยยังเยอะไปบอกได้มาแค่ 15,000 ก็พอแล้วจริงๆที่ขนาดไม่จ่ายอีก 20,000 นะครับขนาดที่ทางฝั่งนู้นเนี่ยออร์แกไนเซอร์จริงๆทางทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปนะฮะแต่ทางนั้นก็ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับยังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ครับเพราะว่าเราก็อยากฟังในมุมมองของทางฝั่งนู้นด้วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะแน่นอนแล้วครับงานแต่งงานครั้งนึงเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตนะครับนะฮะทั้งญาติญาติทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปครับแต่โอ้โหออกมาแบบนี้มันผ่านไปแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วไงก็เจ็บปวดหัวใจนะเจ็บปวดอะคือตอนแรกอาจจะคิดว่าจบแต่พอมาดูรายละเอียดลึกๆจริงๆจากภาพถ่ายนะเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นี้นะกับกลายมันเป็นความเสียหายอ่ะมันมีหลายจุดเลยนะที่มันแบบโอ้รับไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะกำลังวางแผนจะแต่งงานก็ต้องมีการศึกษาดูข้อมูลของบริษัทที่เราจะว่าจ้างหน่อยว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วงานดีแค่ไหนคุณอาร์มต้องดูดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้แล้วใช่ไหมนี่น่าจะหลายงานไปงานอื่นหลายงานไปศึกษาจากงานคนอื่นหลายงานอย่างนี้เราก็ตัดบัตรใช้กับตัวเองโอเคแต่พอเรื่องแบบนี้คุณตาโตขึ้นมาทุกทีเลยคุณประวันครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์สลดที่บึงกาฬกันบ้างนะครับเป็นเหตุการณ์รถ10ล้อนะครับรถ10ล้อเนี่ยมันไหลมาทับคนแล้วก็ทับที่ศีรษะเนี่ยฮะแบบนี้จนสมองไหลเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตคาที่อันนี้เกิดขึ้นที่ทุ่งนาข้างสวนยางพาราห่างจากบ้านดงเสียดหมู่ที่1ตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬแพทย์เวรโรงพยาบาลพรเจริญและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างศรีวิไลจุดพรเจริญนะครับก็เข้าตรวจสอบสภาพศพเนี่ยไปพบนายสุภาพนะครับหรือว่าพลสมบัติดีอายุ61ปีถูกรถดำ10ล้อนะครับทะเบียนบึงกาฬที่ตัวเองเป็นคนขับทับศีรษะติดอยู่กับแชสซีของรถ10ล้อเลยพอยกดั้มขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าท้ายทอยถูกดั้มรถทับใบหน้าไปรองอยู่กับแชสซีจนกระโหลกศีรษะแตกคือแชสซีเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวฐานไงเป็นเหล็กที่ยึดใช่ไหมฮะแล้วตัวดั้มก็คือตัวที่มันขยับขึ้นขยับลงได้ใช่ครับเนี่ยแหละโดนตรงจุดเนี้ยทับทำให้กระโหลกศีรษะแตกเลยโดยมือขวายังกำกุญแจซ่อมรถเบอร์17อยู่เลยนะครับจากการสอบสวนเพื่อนร่วมงานก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยจอดรถแล้วก็ยกดั้มรถขึ้นแต่มันไม่ขึ้นสูงสุดไงหลังจากนั้นก็เลยมุดไปดูว่ามันเกิดอะไรระหว่างที่มุดเข้าไปในซอกระหว่างปั๊มลมเพื่อนำกุญแจเบอร์17เข้าไปปรับแต่งคลัตช์ใหม่คนขับรถแบ็คโฮก็เลยเรียกให้รีบถอยรถมารับดินที่ตักเอาไว้รอเรียกอยู่นานก็ไม่ถอยรถมารับสักทีพอเดินมาดูปรากฏว่าเห็นดั้มเนี่ยตกลงมาทับผู้ตายแล้วสันนิษฐานว่าตัวล็อกดั้มอาจจะชำรุดนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเก่าบวกกับรถยกดั้มเนี่ยไม่สูงด้วยทำให้มีน้ำหนักที่กดลงแล้วก็เป็นเหตุให้ล็อกไม่อยู่ดั้มก็เลยไหลลงมาทับตัวเองซึ่งมัวแต่ซ่อมรถโดยไม่ทันระวังตัวทำให้เกิดเหตุสยองขึ้นแบบนี้นี่เองนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะครับที่อำเภอกันตังชาวบ้านเนี่ยเขาร้องสื่อนะฮะว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารฮะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันอันนี้ชาวบ้านหมู่7ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับเขารวมตัวกันในหมู่บ้านแห่งนี้ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนครับเขาบอกว่ามีชาวบ้านในหลายตำบลของอำเภอนี้นับร้อยรายถูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบชื่อและนามสกุลฮะทราบแต่เพียงชื่อเล่นว่าปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยเนี่ยอายุประมาณ40มาหลอกชาวบ้านให้เปิดบัญชีธนาคารแล้วก็หลอกให้ทำบัตร ATMนะฮะด้วยเงินคนละ 1,000 บาทครับนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวออกเงินให้ 1,000 บาทแล้วก็แบ่งเงินให้เจ้าของบัญชีคนละ500ชักชวนกันมาหมดเลยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนในครอบครัว 3-4 คนไปเปิดบัญชีให้หมดเลยอย่างนี้ออกแนวว่าจ้างมั้ยคุณปู่ใช่นะฮะอันนี้มันก็ไม่ชอบมาพากลและหลังจากนั้นเจ้าของเงินเนี่ยยึดสมุดบัญชีธนาคารยึดบัตร ATM ของทุกคนไปนานมากแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าจะเอาไปทำอะไรครับโอ้นี่เริ่มชัดนะฮะแล้วตอนนี้บอกว่าผ่านมาแล้วกว่า2เดือนก็ยังไม่ได้คืนครับตอนนี้บอกไปทางอำเภอนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดหาทางช่วยเหลือเพราะเชื่อว่านี่คือมิจฉาชีพไงเพราะอยู่ดีๆเราจะไปจ้างคนอื่นมาเปิดบัญชีธนาคารแทนทำไมครับนะแล้วก็ยึดทั้งสมุด
ยึดทั้งบัตร ATM จะไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่นะครับตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวจะถูกหลอกแล้วตัวเองจะเสียหายก็รีบไปแจ้งนะครับแล้วก็นี่แหละฮะก็มาเตือนกันด้วยเพราะว่าตอนนี้การจ้างคนอื่นเปิดบัญชีหรือแม้แต่คนที่เนี่ยรับเงินนี้ก็ผิดเหมือนกันนะผิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้นทางก็คือต้องลงไปให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยว่าการรับเงินและเปิดบัญชีคนอื่นแบบนี้มันจะมีความผิดแล้วก็ไม่ชอบมาพากลแน่นอนนะฮะอยู่ดีๆมีใครมาจ้างแบบนี้เขาคงไม่เจตนาดีนะครับอ่ะคราวนี้พาไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างไปดูงูเหลือมหนัก50กิโลกรัมงูมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วนะฮะใหญ่มาก50กิโลกรัมใหญ่มากไปนอนพักอ้างแรมอยู่ในเล้าเป็ดโอ้โหเหมือนกับจะไปหาความอบอุ่นจากเป็ดแต่ที่ไหนได้ต้องการเขมือบเป็ดแน่นอนงานนี้นะฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าของพื้นที่เองเขาก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยหน่อยเนี่ยเหรอเนี่ยครับโอ้นี่เมตรเหรอหรืออนาคอนด้าเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ช่วยกันจับงูเหลือมยาวกว่า6เมตรน้ำหนักกว่า50กิโลกรัมนี่หนักเท่าคนเลยใส่กรงขังนะครับนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะงูตัวใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงมากด้วยหลังจากจับได้ที่เล้าเป็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคลองกระบี่ใหญ่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขณะที่งูตัวนี้กำลังจะเลื้อยเข้าไปในเล้าเป็ดแต่ว่าเจ้าของมาเห็นซะก่อนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับใช้เวลากว่า10นาทีนะครับกว่าจะสามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้นายอํานวยเสละเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็บอกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีงูตัวนี้แอบเข้ามาอยู่ที่ข้างเล้าเป็ดติดอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังของเมืองกระบี่ครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนําอุปกรณ์จับงูเข้าทําการตรวจสอบแล้วก็พบงูเหลือมตัวนี้ซ่อนอยู่ใต้กองไม้ข้างเล้าเป็ดก็เลยรื้อกองไม้ออกแล้วก็จับคล้องออกมาใช้เวลานานเลยกว่าจะจับได้เอาไปฟังเสียงของอาสาสมัครกู้ภัยที่มาจับงูในครั้งนี้หน่อยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบริเวณบ้านตับปลิกเขาแจ้งว่ามันมีงูตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ทราบชนิดก็เป็นงูขนาดใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณข้างๆเล้าเป็ดของเขาเราก็ออกไปตรวจสอบก็เจองูเหลือมตัวเนี้ยเขาใช้เวลาเกือบร่วมชั่วโมงกว่าจะนำออกมาจากซอกมันอยู่ในซอกเล็กๆอยู่ในเพิงไม้เล็กๆอยู่ข้างเล้าเป็ดครับประมาณ6เมตรนะฮะความยาวประมาณ6เมตรน้ำหนักที่เราชั่งได้เมื่อวานนี่ประมาณ51กิโลถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับในรอบปีที่จับได้รอบปีนี้ตัวนี้ใหญ่สุดโอ้โหคือเป็นชั่วโมงอ่ะคุณประวันที่มาหามาพยายามแล้ว10นาทีเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือการจับใส่กรงมันก็ไม่ยอมไงไม่ยอมหรอกใหญ่ด้วยนะแข็งแรงด้วยและอยากกินเป็ดด้วยท่าทาง สำหรับงูเหลือมยักษ์ตัวนี้เจ้าหน้าที่ก็นำไปปล่อยที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องหรือป่าแก่นะครับเพื่อให้เขาก็หากินตามธรรมชาติต่อไปในป่าก็จะมีลำห้วยเหมาะแก่การอาศัยของงูจะได้ไม่ออกมารบกวนชาวบ้านอีกต่อไปนะครับแต่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเลขที่เท่าไหร่สำคัญตรงนี้แหละว่าบ้านเลขที่เท่าไม่เป็นไรนะฮะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราตรวจสอบกันต่อนะฮะเรื่องของการทุจริตในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไสมาพัฒนาชีวิตครับเรื่องของการโกงเงินคนจนนะฮะตอนนี้ขยายผลอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาข่าวชนข่าวครับครับ